ก็มาถึงเรื่องของการพัฒนาตัวเองในอีกส่วนหนึ่งของการฝึกตนเพื่อที่จะทําหน้าที่ของกัลยาณมิตรได้อย่างครบถ้วนเราเมื่อพูดถึงหัวข้อที่เรียกว่าการบ้าน10บข้อของหลวงพ่อธรรมชโยอดีตเจ้าวาดวัดพระธรรมกายกันก่อนแล้วกันการบ้านทั้ง10ข้อของหลวงพ่อธรรมชโยนั้นเป็นเรื่องของการพิจารณาตนเองพัฒนาคุณค่าของตนเองทั้งกายวาจาใจแล้วก็ทําหน้าที่ กัลยาณมิตรไปพร้อมๆกันการบ้านสิบข้อมีอะไรบ้างข้อแรกเมื่อกลับไปถึงบ้านเอาบุญไปฝากคนที่บ้านข้อที่สองจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมข้อที่สก่อนนอนให้นึกถึงบุญที่ได้สั่งสมมาทั้งหมดข้อ4เวลานอนหลับให้หลับในอู่ทะเลบุญข้อห เวลาตื่นนอนให้ตื่นในอู่ทะเลบุญข้อ6เมื่อตื่นแล้วรวมใจเป็นหนึ่งกับองค์พระหนึ่งนาทีในหนึ่งนาทีนั้นให้เรานึกว่าเราโชคดีที่รอดมาอีกหนึ่งวันขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายจงมีความสุขอันตัวเรานั้นตายแน่ตายแน่แนข้อที่7ทั้งวันให้ทำความรู้สึกว่า ตัวเรานั้นอยู่ในองค์พระองค์พระอยู่ในตัวเราตัวเราเป็นองค์พระองค์พระเป็นตัวเราข้อที่8ทุกๆหนึ่งชั่วโมงขอหนึ่งนาทีเพื่อหยุดใจนึกถึงดวงองค์พระหรือทำใจนิ่งๆว่างๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ข้อ9ทุกกิจกรรมตั้งแต่ตื่นนอนไม่ว่าจะเป็นการล้างหน้าอาบน้ำแต่งตัวรับประทานอาหารล้างจาน กวาดบ้านออกกำลังกายขับรถทำงานให้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระไปด้วยและข้อที่10สร้างบรรยากาศที่ดีสดชื่นด้วยรอยยิ้มและปิยะวาจารายละเอียดของการบ้านทั้ง10ข้อนั้นก็ให้นักศึกษาลองเข้าไปอ่านและศึกษาดูแล้วกันแต่ว่าตอนนี้ก็อยากจะสรุปให้ฟังว่า ในสั้งสิบข้อที่ได้กล่าวไปให้พวกเราได้ฟังไปแล้วนั้นก็คือในเรื่องที่เราได้ในเบื้องต้นเนี่ยเราต้องหมั่นพิจารณาตัวเราเองก่อนทั้งเรื่องของการจดบันทึกผลของการปฏิบัติธรรมการอาบุญไปฝากคนที่บ้านก็คือให้เราได้<อ>มีสติพิจารณากิจกรรมทุกๆอย่างที่เราทําแล้วในระหว่างที่เราทํากิจกรรมต่างๆเรานั้นต้องหมั่นนึกถึงองค์พระหรือว่าดวงแก้ว ก็คือทําให้ใจของเรานั้นมีความสดชื่นสดใสเบิกบานมีความไม่ประมาทรวมถึงว่าให้เจริญมรณานุสติว่าตัวเราเองนั้นยังไงก็ต้องตายแน่จะได้ไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตแล้วก็มีรอยยิ้มรักษาอารมณ์อยู่เสมอในระหว่างวันถ้าคนไหนทําการบ้านถ้าคนไหนทําการบ้านได้ครบ10ข้อตามที่หลวงพ่อธรรมชยโยท่านได้แนะนําไว้แล้วนั้นเชื่อได้ว่า ในเบื้องต้นนั้นแม้ไม่ได้ทําหน้าที่การเรียมิตรแต่เวลาเราไปที่ไหนเชื่อว่าทุกๆคนที่ได้ประสบพบเห็นเราก็อยากที่จะเข้าใกล้ดังนั้นฝากพวกเราไว้วกันนะว่าดังนั้นฝากพวกเราไว้แล้วกันนะว่าเราควรที่จะต้องมาศึกษาการบ้านทั้ง10ข้อแล้วก็ต้องทำด้วย